มาตั้งนานแล้วอะเมื่อไหร่จะย้ายออกไปสักทีฉันออกไปเลยฉันไปอยู่ไหนล่ะต่อไปนี้นะของอะไรในบ้านน่ะก็อย่าแตะต้องและไอ้ข้าวของที่ซื้ออยู่ทุกวันเนี่ยเงินใครผมไม่ได้รักกันแล้วอะผมรู้สึกว่ามันน่าจะอึดอัดผมไม่อยากให้มันเป็นแบบนั้นครับฉันทนไม่ไหวแล้วเก็บเสื้อผ้าเก็บข้าวเก็บของออกไปตอนนี้เลยเออกูไปแน่อ่ะนี่น้องคาเมลนี่เหรอจ๊ะนี่นี่พี่ชัดเองนะจ๊ะจ้านี่อยากสั่งอะไรสั่งเลยน้องเอสเปรสโซอราบิก้าเลยสั่งเลยไม่ต้องคิดไม่ต้องคิดอะไรทั้งนั้นเลยจ้าฮัลโหลที่รักถึงบ้านแล้วจ้าขอบคุณมากเลยนะแล้วพี่ลาถึงบ้านหรือยังโอ้ยได้เลยจ้ายังไงเดี๋ยวโทรคุยกันนะคะรักนะจุ๊บจุ๊บนี่ปากหรือตูดนี่ไอ้แกเลิกกันมาตั้งนานแล้วอะเมื่อไหร่จะย้ายออกไปสักทีอ้าวฉันออกไปแล้วฉันไปอยู่ไหนล่ะอ่ะก็แล้วแต่มึงสิโอ้นี่ขึ้นมึงขึ้นกูเลยเหรอเออแล้วแต่กูก็อยู่นี่สิฮะอยู่นี่เหรออ้าวไม่งั้นกูจะไปอยู่ไหนล่ะคนอย่างกูมีศักดิ์ศรีพอคนเราก็บอกครับที่อยู่ได้เว้ยแล้วครับใจอ่ะครับใจก็อยู่นี่แหละไม่รู้อยู่ไหนโหยไล่ก็ยังอยู่เอาไม้เขี่ยก็ยังไม่ไปขนาดเอาน้ำราดก็ยังไม่ลงเลยไอ้แก่เอ้ยไอ้ที่พูดหมายถึงขี้ใช่ไหมหมายถึงมึงแล้วไปโหหน้าด้านที่แป่งแล้วไอ้แก่หึ่มกินซะหน่อยสิขนมหายไปไหนวะเนี่ยเฮ้ยมันวางอยู่ตรงนี้นี่ว่ะไอ้ชัดนี่มึงเอาขนมของกูไปกินอีกแล้วใช่ไหมเนี่ยฮะบอกกี่ครั้งแล้วว่าไม่ให้ยุ่งอร่อยจริงอะไรเนี่ยเอไอเอไอก็หาว่าฉันขโมยไปฉันไม่เคยเอาของเธอไปกินหรอกคราวนี้อะไรหายอ่ะบ้าบินบ้าบินเออนั่นอะบ้าบินนะอ้าวกูใช่ไงป้าบินไงเอออร่อยเหมือนกันเนาะก็บอกกี่ครั้งแล้วว่าห้ามเอาขนมของฉันไปกินอันนี้มันก็ของฉันเหมือนกันฮะพูดไม่รู้จักจำโอ้ยของในตู้เย็นของในบ้านมันก็กินกันได้ทั้งหมดแหละนี่มันของของกูทุกอย่างในบ้านก็ของของกูและไอ้ข้าวของที่ซื้ออยู่ทุกวันเนี่ยเงินใครเงินกูอ้าวก็ใช่เออนี่ความจำยังดีอยู่เหมือนกันนะเนี่ยนึกว่าแก่แล้วแก่เลยแล้วต่อไปนี้นะไม่ว่าจะของอะไรในบ้านน่ะก็อย่าแตะต้องขนมทุกอย่างในตู้เย็นก็ห้ามแตะต้องห้ามเอาไปกินเข้าใจไหมอ้าวของในบ้านกินไม่ได้แล้วฉันจะกินอะไรอ่ะก็แล้วแต่มึงอ้าวแล้วกูเอองั้นกูกินบ้าบินบ้าบินอร่อยนะบ้าบินของกูบ้าบินของกูเอาของกูมาเลยไอ้ชัดไอ้ชัดหมดกินบ้าบินเลยไอ้แก่อะไรนะนักหนาฮะโอ้ยฉันก็ปวดเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนนี่เธอจะไปไหนเนี่ยจะเข้าห้องน้ำไงจะไปห้องน้ำห้องน้ำเธออยู่ข้างบนเฮ้ยก็ห้องน้ำข้างบนมันเสียเอาเสียไม่เอาไปซ่อมอ่ะห้องน้ำพระรามของฉันก็เราแบ่งกันแล้วไงโอ้ยฉันจะไปขี้เดี๋ยวห้องน้ำนี่ของฉันของฉันฉันจะไปก่อนได้ไงโอ้ยฉันทนไม่ไหวแล้วโอ้ยฉันก็ไม่ไหวเหมือนกันเฮ้ยนี่ที่ฉันทนไม่ไหวอ่ะทนเธอไม่ได้ไงเฮ้ยนี่เลิกกันมาตั้งนานแล้วเก็บเสื้อผ้าเก็บข้าวเก็บของออกไปตอนนี้เลยได้ไหมเออกูไปแน่เดี๋ยวกูเก็บของออกไปแน่แต่ไงกูไปขี้ก่อนไม่ให้ฉันจะไปไม่ต้องเลยห้องน้ำของฉันพ่อครับแม่ครับ ว่าไงเจ้าเมียจ๋านี่ยังปวดอยู่ไหมเนี่ยโอ้ยไม่เป็นไรแล้วครับพ่อที่รักพี่เป็นห่วงมากเลยเนี่ยไปเดี๋ยวพี่ประคองอ่าลูกพ่อครับแม่ครับสวัสดีครับอ้าวสวัสดีนี่มาตั้งแต่เมื่อไหร่เนี่ยจะมาทำไมไม่บอกพ่อบอกแม่ก่อนล่ะใช่ใช่ใช่วันนี้รีบมาครับอ้าวแล้วนี่ลูกกินอะไรมาอย่างอ่ะลูกอ๋อ
ยังเลยครับแม่พอดีผมรีบมาหาพ่อกับแม่ก่อนเลยครับเลยยังไม่ได้ทานอะไรเลยครับโอ้ยดีเลยเดี๋ยวแม่ไปทำอะไรลูกกินนะลูกนะเดี๋ยวนะพ่อนะแม่เดี๋ยวพ่อไปช่วยเดี๋ยวพ่อไปหาแม่กินนะโอ้พ่อนี่ใจดีที่สุดในโลกเลยแม่ก็ใจดีเหมือนกันจะยุ่ยติดมือไหมเนี่ยเดี๋ยวแม่กับพ่อมานะลูกนะรอแป๊บเดียวนะลูกนะไปพ่อไปเดี๋ยวนะลูกนะครับรักกันจังเออแล้วนี่ไอ้เรื่องขี้ไม่มีขี้หรอขี้หดตะขาแล้วใครจะไปรู้ฉันไม่รู้เหมือนกันบ้างเนี่ยลูกจะมาก็ไม่บอกดีนะเมื่อกี้เห็นก่อนเออใช่สินี่คุณวันนี้นะเรามาทำข้อตกลงกันก่อนนะคุณน่ะอย่าให้อาจมันรู้เด็ดขาดเลยนะว่าเราเลิกกันแล้วอ่ะถ้าเกิดว่าลูกมันรู้เดี๋ยวมันจะไม่สบายใจคุณเองก็ทำตัวดีๆย้ายอ่านจัดได้แล้วกันโอ้โหฉันน่ะเล่นเนียนอยู่แล้วแหละคุณเนี่ยอย่าหลุดก็แล้วกันไม่งั้นตายนี่อะไรเห็นมีแต่คอมเมนต์ด่านี่พูดมาอยู่ได้ไปเอามะนาวมาเดี๋ยวทำอะไรลูกกินไปเร็วๆช้าจริงเลยช้าชุดยากได้ยังมะนาวอ่ะได้ยังนี่มาแล้วมะนาวเนี่ยใช่ไหมมะนาวแบบนี้ใช่ไหมสิเนี่ยเปียวจานมันเลยไปมองอะไรคนเป็นไอ้แก่เออไอ้แก่ได้ยังอ่ะจานน่ะชักช้ายืดย่าเนี่ยแก่ก็อย่างนี้แหละโอ้ยโอ้ยวิ นี่เป็นอะไรเนี่ยคุณถามได้ก็มีบาดนะสิดูเด็ดเลือดไหลแผลใหญ่ไหมเนี่ยเป็นไรไหมไหนไหนขอพี่ดูหน่อยดีนะไม่ลึกไหนเช็ดเลือดก่อนดูเด็ดเนี่ยโหเลือดไหลเต็มเลยไม่เจ็บหรอกนะไปล้างเศษแล้วก่อนเดี๋ยวเผื่อเป็นบาดทะยักมันใกล้หัวใจน่ะแสบอ่ะมองๆอย่างสินี่ดูสิเนี่ยโหลึกเหมือนกันนะเนี่ยหมอไม่เป็นไรก็ไม่เป็นไรสิพอแล้วหายแล้วล้างให้มันสะอาดไปเลยเนี่ยเผื่อมันมีอะไรอยู่ไม่เป็นไรหายแล้วไปลูกรอนานแล้วเป็นไงอาหารแม่แกอร่อยไหมอร่อยก็อร่อยเหมือนเดิมเลยเนี่ยพ่อบอกแล้วอาหารพี่มือแม่แกเนี่ยอร่อยไม่เคยตกเลยอ้าวปิดท้ายด้วยของหวานเลยลูกโอ้อิ่มไหมลูกอิ่มค่ะแม่อิ่มมากเลยนี่มันบ้าบินนี่ครับใช่ของโปรดอาจไงแล้ววันนี้เป็นไงลูกถึงได้มาหาพ่อกับแม่ได้อ๋อพอดีผมมีเรื่องอยากปรึกษาพ่อกับแม่หน่อยครับคือผมมาแต่งงานมา2ปีแล้วใช่ไหมแล้วทีเนี้ยผมรู้สึกว่ามันไม่โอเคเหมือนตอนแรกที่เราแต่งงานเลยครับผมรู้สึกว่าความสุขมันน้อยลงมันระหองระแหงกันมากขึ้นแล้วรู้สึกว่าเราทะเลาะกันบ่อยมากขึ้นนะครับถ้าปล่อยไว้อย่างเงี้ยผมเชื่อว่าสักวันนึงเราอาจจะต้องเลิกกันแน่เลยแล้วผมไม่อยากให้มันเป็นอย่างนั้นเพราะว่าผมก็มีลูกกันแล้วนะบอกแม่ผมไม่อยากเลิกครับแต่ว่าจะทำยังไงให้มันกลับมารักกันเหมือนเดิมผมก็เลยอยากจะมาปรึกษาพ่อกับแม่นะครับว่าพ่อกับแม่ทำยังไงครับถึงรักกันได้อยู่ด้วยกันมาได้ถึง 30-40 ปีโดยความรักไม่จืดจางอย่างเงี้ยนี่อ่านลูกพ่อจะเล่าให้ฟังนะไอ้เรื่องชีวิตคู่มันมีปัญหากันทุกคู่แหละแต่มันอยู่ที่เราจะรู้จักให้อภัยกันหรือเปล่าหนักนิดเบาหน่อยแล้วก็ให้อภัยกันต่างคนต่างเข้าใจกันชีวิตคู่มันก็จะอยู่กันได้นานเออใช่ลูกยังไงแม่ก็เอาใจช่วยอั๋นนะลูกนะเหมือนพ่อกับแม่ถึงจะมีแบบว่าจุกจิกจุกจิกกันหน่อยแต่ก็พร้อมที่จะเข้าใจแล้วก็พร้อมที่จะให้อภัยด้วยแม่ถึงได้อยู่กับพ่อได้จนถึงทุกวันนี้ไงลูกยังไงก็อดทนเขาไว้นะลูกนะรับรองผ่านมันไปได้แน่นอนเลยผมก็เข้าใจนะครับ
แต่ผมกลัวว่าถ้ามันจะต้องอดทนกันเนี่ยกลัวว่าวันหนึ่งมันจะกลายเป็นทนอยู่ได้กันนะครับแม่อยู่บ้านเดียวกันต้องทนอยู่เพราะเหตุบางอย่างแต่ไม่ได้รักกันแล้วอ่ะผมรู้สึกว่ามันน่าจะอึดอัดและน่ากลัวมากเลยนะครับผมไม่อยากให้มันเป็นแบบนั้นนะครับแม่ว่าไม่มีอะไรหรอกลูกอาจจะคิดมากเลยนะถ้าลูกกลัวว่าความรักของลูกจะจืดจางนะลูกลองหวนกลับไปนึกถึงวันเก่าๆกลับไปนึกถึงวันแรกที่ลูกรู้จักกันรักกันแล้วก็เอาความรู้สึกเหล่านั้นมาแม่ก็เห็นด้วยกับพ่อนะลูกเพราะว่าไม่ว่าจะยังไงเวลาที่มีปัญหาหรือว่าอะไรที่มันไม่เข้าใจกันเนี่ยแม่ก็จะย้อนเวลากลับไปตอนที่รักพ่อใหม่ๆวันที่เรารักกันครั้งแรกแม่ก็เลยรู้สึกว่าทุกวันนี้แม่ก็รักพ่อพ่อก็รักแม่นี่อ้อนเป็นเด็กๆไปได้เขาก็ยังเด็กอยู่นะบ้าโตแล้วน่ะนี่ว่าแต่ที่รักอย่าโตต่อมานะบ้าเขาขี้แล้วอยากเวลาโตบางทีสถานทั้งบ้านเลยนะเนี่ยทะลึ่งเราเป็นไงวันนี้ทำงานเหนื่อยไหมไม่เหนื่อยหรอกนี่กลับมาเห็นหน้าตัวเองเขาหายเหนื่อยแล้วปากหวานเพิ่งรู้อ่ะแม่เอาใจใส่ดูแลพ่อเพียงนี้พ่อจะไปรักแม่ได้ยังไงแล้วตกลงบ้าบิดนี่พ่อกินได้ใช่ไหมได้สิแหมกินเข้าไปเลยเยอะๆเลยแน่นะแน่พ่อกินบ้าบิดได้นะจริงกินไปเลยแต่ไงก็เหลือให้ตาอัดด้วยแล้วกันเดี๋ยวแบ่งให้ตาอัดก่อนถ้างั้นเดี๋ยวผมขอตัวลาพ่อกับแม่ก่อนนะครับจ้าลูกไปดีมาดีนะลูกนะครับขอบคุณมากนะครับเดินทางดีๆลูกครับผมบ๊ายบายลูกไปละนี่ละครจบแล้วอ้าวเฮ้ยจากนี้ไปนี่เราจะทำกันยังไงเนี่ยอ้าวก็เมื่อกี้อ่ะคุณบอกว่ายังรักฉันไม่ใช่หรอฉันบอกอย่างนั้นเหรอเออก็พูดเหมือนเมื่อกี้อ่ะยังพูดต่อหน้าลูกเลยอ่ะทำไมแก่แล้วเนี่ยสมองฟันเฟือนหรือไงจำอะไรไม่ได้เลยเอาไงจะเลิกหรือไม่เลิกจะอยู่หรือไม่อยู่ฮะบอกมาเลยอ๋อนี่จะหาเรื่องกันใช่ไหมก็ใช่มีอะไรฮะอยากมีเรื่องใช่ไหมเอออยากมีเรื่องมีอะไรมะได้จัดให้แน่จริงนะตามมาเลยนะตามมาเลยนะห้องฉันนะห้องฉันนะตามมาเลยนะแน่จริงนะมาห้องฉันเลยนะเดี๋ยวนี้เลยนะไม่ท้าเหรออย่าท้านะรอเดี๋ยวเลยเดี๋ยวนี้นี่จะรีบไปไหนคะนี่เออนี่เจ้าอัดพ่อโอนเงินมาให้แล้วนะแม่แผนแกนี่สุดยอดเลยว่ะได้ครับพ่อไม่มีปัญหาได้รับเงินแล้วนะครับขอบคุณนะครับแค่นี้ก่อนพ่อมีธุระคนเร็วจ้าเดี๋ยวพี่รีบไปแล้วแม่แม่โอนเงินให้ผมด้วยดีตามข้อตกลงอ่ะเดี๋ยวแม่ขอทำธุระก่อนนะแม่กำลังยุ่งโอเคอย่าลืมนะ